วิบากมันคือการบททดสอบที่มาสอนเราว่าเนี่ยคุณเคยทำแบบนี้แล้วคุณเจอบ้างคุณจะรู้สึกยังไงสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะสำหรับคลิปนี้นะคะเนจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการรู้สึกเรียกว่าการแก้ปัญหาเมื่อเรารู้สึกผิดหวังเนาะอาการผิดหวังเช่นผิดหวังจากการคาดหวังตัวบุคคลนะคะซึ่งมีหลายคนนะที่เนี้ยได้เจอแล้วก็ได้คุยเนาะคือเหมือนกับคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือพอเราป่วยแล้วเราไปปรึกษากับใครนะที่เราเคยรักแล้วเรามองว่าเขาเป็นเหมือนนางฟ้าเงี้ยแต่เขากลับเปลี่ยนไปไม่เป็นเหมือนดังที่เราคิดอะไรลักษณะแบบนี้นะคะหรือไม่ว่าจะคาดหวังอะไรจากใครไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดอ่ะอันนี้มันก็คือความคาดหวังหรืออาการยึดมั่นซึ่งวันนี้จะมาบอกวิธีแก้ไขให้มันรู้สึกลงธรรมะเนาะคืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆการที่เราพิจารณาหรือว่าขัดเกลาหรือว่าอบรมตัวเองเนี่ยถ้าสมมุติการอบรมนั้นน่ะมันเป็นการอบรมแล้วไปโทษคนอื่นนะคะจิตของเราอ่ะมันจะไม่อ่อนโยนแล้วมันจะแข็งกระด้างแล้วพอมันแข็งกระด้างบ่อยๆเราฝึกแบบนั้นน่ะมันจะติดเป็นนิสัยนะแต่ถ้าเราฝึกให้มันลงที่ธรรมะเนาะจิตของเราจะอ่อนโยนพระพุทธเจ้าจึงมักจะกล่าวว่าคือธรรมะเนาะคำพูดเนี่ยพูดกับตัวเองนะมันจะต้องเป็นคำที่ปล่อยวางจางคลายนะคะหมายความว่าพูดแล้วทำให้เราไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกเกลียดรู้สึกเข้าใจแล้วรู้สึกที่แบบปล่อยปรงแล้วรู้สึกว่าอืมมันก็เป็นเช่นนั้นน่ะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความเข้าใจซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาบอกเทคนิควิธีการว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้ใจมันลงแบบนั้นได้เพราะว่าคืออย่างบางทีเนาะเราก็มาคิดนะว่าเราเนี่ยอุตส่าห์ทำดีกับใครบางคนสมมติเนาะแต่พอเรามีปัญหาสมมติเราไปเล่าให้เขาฟังเรื่องอาการป่วยของเราหรือปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขากลับไม่เหมือนเดิมหรือคนบางคนที่เราเคยเคารพนับถือเขาเป็นแบบอย่างที่ดีแต่พอมาวันเนี้ยเปลี่ยนไปเขาไม่ดีเหมือนเดิมหรือไม่ดีมากกว่าเดิมเราก็รู้สึกว่าผิดหวังอะไรลักษณะแบบนี้นะคะจริงๆแล้วทุกๆปัญหามันคือการที่เรารู้สึกไม่พอใจเขาเรียกว่าอาการชอบใจและอาการไม่ชอบใจนี่แหละก็คือเกิดความรู้สึกนั่นเองค่ะในชีวิตของมนุษย์นะคะเพื่อนๆมันจะมีสิ่งที่เหมือนกันเนาะถ้าเราไม่ป่วยร่างกายนะคะเราก็จะมามีความรู้สึกทุกข์ที่ใจเนาะซึ่งทุกข์ที่ใจเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่เราไม่แก้เนี่ยมันจะเป็นความทุกข์ที่หนักกว่าทุกข์กายอีกนะเพราะว่าถ้าเราทุกข์ร่างกายแต่จิตของเราเนี่ยดีมากเราก็จะไม่รู้สึกอะไรนะคะมันก็จะก้าวข้ามความรู้สึกเจ็บปวดทางกายไปเลยเนาะถ้าเราใจแบบมั่นคงแล้วก็มีปัญญาเนาะซึ่งในวันนี้นะเนี่ยก็จะมาพูดถึงวิธีการกันอันดับแรกเลยนะคะก็ให้เข้าใจความจริงก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงของหลักสัจธรรมแบบนี้เราก็จะเหมาเอาว่าทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนั้นทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งความเป็นจริงก็คือหลักความจริงนะคะตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เนาะก็คือทุกสิ่งมันคือสิ่งที่ไม่เที่ยงยิ่งการที่เราไปยึดมั่นตัวบุคคลเนี่ยยิ่งไม่เที่ยงนะคะไม่แน่ไม่นอนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าหรือแม้แต่พระครูบาอาจารย์ของเราเนาะพ่อแม่พระอรหันต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านถ้าท่านเป็นของจริงนะท่านจะพูดเสมอว่าอย่ามายึดตัวท่านเนาะให้ยึดหลักการวิธีการหรือว่ายึดพระธรรมนี่แหละค่ะเพราะว่าตัวบุคคลเนี่ยไม่มีความแน่นอนค่ะเพื่อนถ้าเราเป็นผู้ฝึกปฏิบัติเราก็จะรู้ไหมว่าแม้แต่ตัวเราเนี่ยสภาวะจิตของเราเนี่ยในแต่ละวันมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะบางวันเราก็รู้สึกว่าดูจะรักทุกคนเนาะแต่บางวันเราก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนี่แหละเขาเรียกว่าถึงยึดมั่นตัวบุคคลไม่ได้ไงคะเราต้องยึดในหลักการในความถูกต้องเนาะหลักการหรือว่าความจริงหรือว่าธรรมชาตินะคะที่บอกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทีนี้พอเรารู้หลักความจริงข้อนี้แล้วนะคะเราก็จะได้รู้สึกว่าเนาะคนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนเดิมได้เขาจะสามารถที่จะดีหรือไม่ดีเขาก็เป็นได้นะไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกทีเนี้ยพอเราเข้าใจหลักความจริงเท่านี้แล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราเข้าใจผิดเนาะเราก็เปลี่ยนเข้าใจใหม่ว่ามนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่อยากแบบเจอแบบนั้นนะเราก็พยายามสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มั่นคงแล้วก็แน่นอนนะคะซึ่งความที่เราจะเป็นคนมั่นคงแน่นอนถ้าเราแน่นอนทางด้านจิตใจเนี่ยก็ให้เรา
ยึดหลักการซึ่งหลักการในวันนี้ที่เนสจะนำมาให้ก็คือการสร้างบารมีบารมีในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับไปเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีตังนะคะแต่ว่าหมายถึงบารมี10เนาะที่พระพุทธเจ้าสอนก็คืออันที่1ทานบารมีนะคะอันที่2ศีลบารมีอันที่3เนกขัมมะอันที่4ปัญญาบารมีเนาะอันที่5วิริยะบารมีเนาะอันที่6ขันติบารมีอันที่7สัจจะบารมีอันที่8อธิษฐานบารมีนะและอันที่9เมตตาบารมีและอันที่10ก็คืออุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10เนี่ยนะคะถ้าเราทำบารมีมันแปลว่าการกระทำอย่างต่อเนื่องเนาะถ้าสมมุติว่าเราต่อเนื่องข้อที่1ถึงข้อที่10ทุกข้อได้เนี่ยมันก็คือการสร้างบารมีให้แข็งแกร่งเนาะถ้าเราทำได้เนี่ยแล้วมันจะส่งผลให้จิตใจของเราเนี่ยรู้สึกอิ่มเต็มด้วยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้าเรารักษาหลักการก็คือเหมือนสมมติเราเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นเนี่ยเราเป็นคนมีสัจจะคำพูดของเราก็จะมีเราจะเป็นคนที่พูดแล้วคนเชื่อถือนะคะถ้าเรามีสัจจะถ้าเราถือเรื่องสัจจะอย่างเงี้ยหรือเรื่องทานบารมีซึ่งทานบารมีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้อันแรกเนื่องจากว่าทานเนี่ยเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดแล้วนะเพราะการสละเงินนะเนาะมันจะง่ายกว่าการที่เราจะต้องมาสละอย่างอื่นเงินน่ะมันไม่ได้แต่มันอยู่ที่ปัญญาด้วยนะสมมติมีคนชวนเราทำบุญเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาเราอาจจะไปเพ่งโทษหรือไปรู้สึกไม่ดีแต่คนมีปัญญาเขาร่วมอนุโมทนาเนาะเขาก็ร่วมบุญ5บาท10บาท100นึงแล้วแต่อันเนี้ยพระพุทธเจ้าถึงบอกต้องมีโยนิโสมนสิการก็คือใช้ปัญญาในการพิจารณาประกอบด้วยเนาะเพราะถ้าไม่ใช้เนี่ยเวลาคนมาซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีนะไม่มีปัญญาตรงนี้นะแต่ว่าพอเราเขาเรียกว่ามีความตั้งใจมีสัจจะกับตัวเองว่าจะเรียนรู้ธรรมะอย่างเงี้ยเนาะเราก็หมั่นศึกษาค้นคว้าวันหนึ่งถ้าใครที่มีความตั้งใจมั่นนะคะก็จะมาถึงเป็นลำดับไปเนาะซึ่งจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนี่ก็ไม่มีปัญญานะใครมาชวนทำบุญก็โกรธเขาด้วยนะเป็นหนักมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราอะพยายามคิดนะคะว่าสิ่งที่ผ่านมาของตัวเราเวลาเราเจอคนที่นิสัยไม่ดีเราก็ให้ทบทวนตัวเองนะว่าบางครั้งเนี่ยคนทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นคนดีนะอยากจะมีโอกาสแต่ว่าบางทีอ่ะเราเองอ่ะก็ยังอยากได้โอกาสเนาะเราลองให้โอกาสคนอื่นลักษณะแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยนะคะมันก็เป็นข้อคิดนะส่วนเทคนิคเนาะที่บอกว่าทำยังไงที่จะทำให้เราเกิดความมั่นคงในจิตใจอันดับแรกคือเราเข้าใจหลักความจริงหลักธรรมชาติแล้วว่ามนุษย์ทุกคนไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปยึดพระพุทธเจ้ายังไม่ให้ยึดพระองค์เลยนะคะพระสงฆ์สาวกพระอริยะเจ้าเนี่ยท่านก็ของจริงท่านจะบอกอย่ามายึดท่านนะเอาหลักการไปแล้วไปปฏิบัติก็เหมือนอย่างเช่นเนี้ยอย่างเงี้ยเวลาเนี้ยบอกอะไรเพื่อนๆเนี้ยก็ไม่ใช่คนที่จะถูกต้องทั้งหมดนะเพื่อนๆก็ต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี้ยก็มีหน้าที่มาแค่บอกเล่าให้ฟังเนาะอันนี้อันดับหนึ่งก็คือไม่ต้องยึดตัวบุคคลนะคะยึดหลักการยึดความรู้ยึดธรรมะนี่แหละทีนี้ข้อที่สองสร้างบารมีค่ะบารมีมันก็คือการที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตที่มั่นคงเพราะมันหมายถึงอะไรคะเพื่อนๆหมายถึงการกระทำความดีคนเราเกิดมาเนี่ยจะมีวิบากกรรมเนาะมีวิบากกรรมเจออะไรที่รู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่ถูกใจให้คิดว่ามันคือวิบากที่เราได้เคยทำมาเหมือนดังที่ท่านอาจารย์หมอเขียวท่านจะสอนเราว่าก็เรานั่นแหละเคยทำซึ่งมันก็จริงนะวิบากมันคือการบททดสอบที่มาสอนเราว่าเนี่ยคุณเคยทำแบบนี้แล้วคุณเจอบ้างคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเรารู้สึกต่อเวรต่อกรรมเนาะเราก็จะรู้สึกโกรธเกลียดเกิดราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วเราตั้งใจว่าเราจะไม่อคติเวรภัยเพราะเราไม่อยากจะมีกรรมเพิ่มเนาะเราก็ลดด้วยการให้อภัยนะไม่ก่อเวรก่อภัยไม่ติดใจนะแล้วเราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหมดไปซึ่งมันจะหมดไปจริงๆมันเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าพอเราไม่ทำเพิ่มอ่ะเนาะมันก็ค่อยๆมีน้อยลงลักษณะแบบนี้นะคะแล้วมันเหมือนกับการรักษาศีลเหมือนกันรักษาศีล5เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราอ่ะมีภาชนะมีโอ่งอยู่ใบนึงแล้วเราเติมบารมี10เนาะใส่น้ำลงไปทีละหยดแต่เราไม่ทำกรรมเพิ่มอ่ะมีขันติใครจะทำให้โกรธก็ไม่ด่าตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเนเข้าใจนะว่าทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีอารมณ์เนาะตัวเนเองอ่ะปฏิบัติอ่ะก็มีอารมณ์นะคะ
บางทีก็เผลอไปโกรธเผลอไปไม่พอใจแต่ว่าพอเรานึกถึงเป้าหมายเนาะแล้วเราเข้าใจหลักความจริงว่าเออเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยกระทำมานะแล้วเราไม่อยากจะเจอคนแบบลักษณะแบบนี้ไม่อยากจะเจอลักษณะใจแบบเนี้ยเราก็อย่าสร้างใจลักษณะแบบนี้เนาะใจที่มันไม่พอใจที่มันโกรธที่มันโมโหที่มันอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอามันก็สร้างใหม่อะไรเงี้ยคือเราอยากได้แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะคะทีนี้พอเราไม่สร้างกรรมเพิ่มแล้วเนาะเรามีการมันเหมือนร่างกายนะคะอย่างที่เนสบอกก็คือร่างกายเนี่ยมันเกิดมาจากพิษที่สะสมเกินเราก็ต้องหยุดพิษระบายพิษกรรมก็เหมือนกันกรรมเนี่ยมันเป็นวิบากเก่าเนาะเราก็หยุดวิบากใหม่แล้วก็ชำระอันเก่าด้วยการก็ให้อภัยนะเจอเหตุทดสอบอะไรก็ถือซะว่าทำบารมีด้วยการเมตตาบารมีไปนะด้วยการขันติอย่างเงี้ยด้วยการมีสัจจะที่จะไม่กระทำไม่ดีอันนี้มันคือการสร้างบารมีเนาะรวมถึงข้อสุดท้ายถ้าเราทำสุดๆไปเลยแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นก็อุเบกขาก็วางเฉยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทำดีที่สุดแล้วนะสรุปนะคะสำหรับใครที่เจอคนที่พูดจาไม่ดีหรือคนที่ไม่แน่ไม่นอนกับเราหรือคนที่เราคิดว่าควรจะดีแล้วไม่ดีผิดหวังกับใครบางคนหรือรู้สึกไม่โอเคในคำพูดของคนอื่นนะคะก็วิธีการง่ายๆเนาะก็อย่างที่บอกก็คือว่าให้เราเนี่ยรักษาความดีของเราให้มั่นคงแล้วเราอยากจะเจอคนแบบไหนเรามั่นคงในการเป็นคนแบบนั้นนะแต่อย่าไปทำนิสัยแบบนั้นเนาะเหมือนกับที่เขามาทำกับเราเราก็ถือซะว่าเดี๋ยวก็หมดกันแต่ก็อย่างนี้นะเพื่อนๆก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปัญญาเนาะมีปัญญาในการที่จะไม่ไปข้องเกี่ยวอ่ะคือเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดหรือไม่ได้อะไรแต่เราก็ต้องมีปัญญาในการที่ไม่ข้องเกี่ยวเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะคะบางคนเนี่ยจะเป็นเช่นเดิมนะจะมีนิสัยเหมือนเดิมมันเหมือนกับเราต้องเข้าใจรูปแบบของชีวิตแต่ละคนเนาะบางคนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยได้เลยนะคะเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของบางคนเนี่ยใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่มานั่งแคร์คนอื่นว่าจะรู้สึกยังไงซึ่งเราจะไปคาดหวังตรงนั้นไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่เราทำได้ด้วยการเปลี่ยนที่ใจเราเนาะว่าเราไม่คาดหวังแล้วเราก็ถ้าสมมติว่าเราได้หรือเจอกันแล้วเขาพูดไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายซึ่งเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของกระแสจิตนะคือถ้าจิตมันไม่คลิกกันจริงๆอ่ะมันจะไม่ตรงกันแต่ถ้าเราไปรู้สึกกับเขาเดี๋ยวเราก็เจอกับเขาอีกนะแต่ถ้าเราเนี่ยให้อภัยแล้วก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นคนแบบนั้นเลยเนาะลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะทำให้จิตของเรายกระดับขึ้นเราก็จะไม่เจออะไรในแนวแบบนั้นแล้วนะคะอันเนี้ยก็เป็นวิธีคิดวิธีนึงนะคือสรุปก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเหตุอะไรเนี่ยนะคะเราต้องมาพิจารณาแล้วให้มันพิจารณาตรงให้มันเป็นอาการที่ปล่อยวางจางคลายอ่ะแล้วก็ไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วก็ให้เข้าใจว่าธรรมชาติของทุกสิ่งมันไม่เที่ยงแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติอีกอย่างนึงด้วยว่าบางคนเขาก็จะมีสภาวะที่เป็นเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยให้มาเปลี่ยนที่ใจอย่าไปยึดในตัวบุคคลนะคะให้ยึดในหลักการเนาะยึดในวิธีการที่ทำการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเพื่อนๆถ้าเราไปปฏิบัติที่ข้างนอกหรือที่เหตุการณ์ไปแก้ไขที่ใครเนี่ยมันผิดเนาะมันต้องแก้ที่ใจจบที่ใจอย่างเงี้ยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากมาปฏิบัติธรรมแบบพ้นทุกข์แบบลักษณะแก้ตรงจุดเนาะจบที่ใจแก้ที่ใจใครที่เป็นลูกศิษย์องค์หลวงตานรงศักดิ์ขีณาโยนะคะในเนี่ยตั้งกลุ่มเข้ามานะเพราะว่าเนี่ยจะฟังธรรมะท่านแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆ เนาะร่วมฟังธรรมะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของธรรมชาติจริงๆอ่ะเราจะได้อยู่บนโลกนี้ได้อย่างแบบมีความสุขเนาะไม่ไปอคติเวรภัยกับใครแต่ว่าอยู่ด้วยความเข้าใจนะแล้วจิตมันก็จะเบิกบานเนาะโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าจะมีคนที่เขาไม่ดีกับเรานะแต่เราอ่ะจะต้องแบบว่าเหมือนคือถ้าเราปฏิบัติได้แบบตรงทางนะเขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิอ่ะ
เราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรใครแต่เราจะเข้าใจว่าอ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ในคลิปนี้นะเนก็จะขอให้กำลังใจทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนเนาะถ้าป่วยก็ขอให้หายป่วยถ้ารู้สึกทุกข์ใจอะไรก็ขอให้จิตได้ยกระดับขึ้นนะคะได้มีความรู้สึกดีนะนั่นแหละนะคะสนับสนุนรายการโดยยาน้ำสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงแก้กระใสปวดเมื่อยบำรุงธาตุบำรุงร่างกายสนใจติดต่อ0816861873ค่ะใครนะคะที่มีอาการคันไม่ว่าจะเป็นคันผดผื่นคันแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะคันจากแผลเรื้อรังแผลเบาหวานแผลสะเก็ดเงินหรือว่าคันไม่ทราบสาเหตุนะคะเนคขอแนะนำนี่เลยค่ะสมุนไพรสายยกนะคะแก้คันทุกชนิดนะคะนับ1ถึง10รับประกันหายคันทันทีค่ะสายยกค่ะ